3เทคนิคกำจัดสิวแบบไม่ต้องพึ่งมือหมอก็ได้หลายคนถามผมว่าถ้าเกิดว่าเขาจะรักษาสิวเนี่ยจำเป็นต้องไปคลินิกทุกครั้งไหมผมบอกว่าไม่จำเป็นหรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักการประเมินความรู้เป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะถ้าเรามีความรู้จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วถ้าเราเป็นระดับนี้รักษาตัวเองได้ข้อที่1 นะครับคือการที่เราต้องรู้ก่อนว่าสิวที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นที่หน้ามันเป็นที่คอมันเป็นที่หน้าอกหรือมันเป็นที่หลังถ้ามันเป็นที่หน้าโอเคเราก็อาจจะใช้เจลล้างหน้าเบอร์0ตามด้วยแอคเน่ครีมตามด้วยครีมหน้าเจลแล้วเสร็จปุ๊บมันจะทำให้สิวบริเวณนั้นเนี่ยลดการอักเสบลงได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นที่คอที่หน้าอกที่หลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากแบคทีเรียและเชื้อราปนกันผลิตภัณฑ์ที่ใช้จะเปลี่ยนไปเลยครับอาจจะเป็นพวกไตรโคซานผลิตภัณฑ์ที่มียาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียผสมกันหรือที่คลินิกผมใช้จะใช้ของคุณหมอท่านหนึ่งอันนี้ผมว่าดีมากเลยชื่อสบู่ทาน TARNN ผมว่าใช้ดีอ่ะก็แค่ฟอกที่คอเพราะแต่ก่อนผมก็เป็นนะเพราะว่าช่วงที่เราเริ่มออกกำลังกายมันก็จะมีคราบเหงื่อแล้วมันไปกระตุ้นทำให้สิวที่หน้าอกกับหลังขึ้นผมก็ทาสบู่ทานเนี้ยตอนอาบน้ำก็ฟอกไว้ก็ยืนแปรงฟันยืนแปรงฟันยืนฟันแป๊บนึงสัก 1-2 นาทีแล้วก็ล้างออกมันก็จะทำให้หัวสิวเนี่ยที่หน้าอกที่คอที่หลังเนี่ยค่อยๆแห้งลงสังเกตไหมครับสิวที่หน้ากับสิวที่หน้าอกกับหลังที่คอเนี่ยมันรักษาไม่เหมือนกันข้อที่2นะครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าถึงจุดไหนที่เราจะต้องเริ่มปรึกษาหมอแหละผมแยกก่อนนะครับถ้าที่หน้าเราลองใช้เจลหน้าเบอร์0ใช้แอคเน่ครีมใช้ครีมหน้าเจลและทาและสิวมันยุบลงโอเคเราก็รักษาตัวเองต่อได้แต่ถ้าทาเสร็จปุ๊บมันยุบลงแต่ปรากฏว่ามันเริ่มมีหัวเป็นหัวดำๆหัวขาวๆผมแนะนำว่าต้องไปคลินิกความงามใกล้บ้านแล้วครับเพื่อกดเอาหัวออกไม่กดได้ไหมไม่กดก็ได้แต่จากประสบการณ์ผมการกดเอาหัวสิวออกทำให้สิวบริเวณนั้นยุบเร็วขึ้นและถ้าเรากดกับผู้เชี่ยวชาญคลินิกเรานั้นถ้าเขามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วกดเสร็จปุ๊บแผลเป็นที่เกิดจากการกดจะแทบไม่มีเลยรอยแดงรอยดำก็จะต่ำมากเลยนะถ้าเขามีประสบการณ์ข้อที่3ก็คือบางครั้งคุณต้องเริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าสิวเนี่ยมันกัดเข้าไปในเนื้อมันมีหนองมันจะทำให้เกิดเป็นหลุมสิวลึกๆหน้าปุบๆเคยเห็นไหมเหมือนดาวอังคารดวงจันทร์พวกนี้วิธีการที่ดีที่สุดคือการที่ป้องกันครับเพราะการรักษาหลุมสิวเนี่ยรักษายากมากดังนั้นวิธีการป้องกันก็คือถ้าเริ่มเห็นว่าเป็นหนองเยอะๆอย่ารักษาเองครับปรึกษาคลินิกใกล้บ้านดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คลินิกความงามผมว่ามีทุกจังหวัดในประเทศไทยอยู่แล้วปรึกษาดีกว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างน้อยก็ถ้าเขามีหนองเขาจะให้ยากินมาด้วยถ้าสิวนั้นสิวเกิดจากฮอร์โมนซึ่งมันทำให้มีรูขุมขนนะครับที่ผลิตน้ำมันมาเยอะเขาก็จะมียากลุ่มพวกโรแอคคิวเทนพวกนี้ทำให้เราสามารถนะยับยั้งหรือสต็อปสิวก่อนที่มันจะกินเนื้อแล้วกลายเป็นแผลเป็นได้นะครับดังนั้นสำหรับคนที่อยากจะเริ่มอ่ะดูแลตัวเองก่อนหัวสิวยังไม่เป็นหนองอะไรนะครับสิวยังไม่ได้ลามไปทั่วหน้าอะไรอยากจะรักษาตัวเองนะครับให้พิมพ์คำว่าสิวสออีวอสิวนะครับก็จะมีตัวอย่างที่ผมใช้ในคลินิกทั้งบนหน้าและที่เป็นสิวที่คอหน้าอกกับหลังเนี่ยซึ่งมีผลิตภัณฑ์แยกกันดูตัวอย่างเทปว่าอ๋อเคยเห็นคลินิกนี้ใกล้บ้านใช้อยู่ก็สามารถไปซื้อเองได้ครับรักทุกคนนะครับอยากให้วัยรุ่นไทยนะครับหน้าใสนะครับหรือใครก็ตามที่ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเป็นแบบแฟนผมก็คือพอมีรอบประจำเดือนก็มีสิวขึ้นจะได้รู้จักการดูแลตัวเองครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งหมอทุกครั้งไปครับรักทุกคนนะครับพิมพ์คำว่าสิวได้ครับถ้าอยากดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ